ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนๆแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไปดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลเจ้าชีวิตไงเจ้าเนื้อหัวเนื้อหัวเลยญาติของเจ้าเนื้อหัวไงเขาเคยส่งคุณค่าเทอมอ่ะเคยให้ค่าน้ำมันรถไม่เวลาเคยจ่ายค่าไฟให้คุณไหมไม่งั้นเขาจะสอนเหรอตอนเข้าป.1 ป.2 อะไรเนี่ยเขาให้สอนนี่คือเขาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วมันยังไงคุณจะต้องแผ่นดินกูก็ซื้อเองมึงไม่เคยกูก็ผ่อนเองผ่อนเองครับแค่ท้องเขา17ตารางวาเนี่ยเจ้าฟ้าแบบหัวจะงอกอะกว่าจะหมดไฟฟ้ากูก็จ่ายเองน้ำประปากูก็จ่ายเองเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยวะของมึงก็ไม่จ่ายพระเจ้าแผ่นดินไอ้ห่าบุกลุกป่าจ่ายก็ไม่จ่ายต้องอย่างถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะต้องอย่างสุลต่านบูไนสิเป็นยังไงครับบ้านให้ประชาชนอยู่เลยซื้อรถให้ด้วยไอ้นี่รู้สึกมันจะไปลื้อรีสอร์ทเขามีรายได้จากน้ำมันไงเลยถ้างั้นเนี่ยเอาสิผมเห็นว่าภูมิพลก็ได้เยอะนะไอ้เรื่องน้ำมันเห็นว่าทำปิโตเคมีแต่เขาไม่ให้ใครไงแล้วโชว์ชัชวาตั้งแต่เป็นนายกมันก็มีส่วนนะว่าทำไมที่โชว์ช่วงชัชวาลผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะการที่กษัตริย์เอาเปรียบคนการที่เขาทำเฮี้ยผมว่าเป็นปกตินะมันไม่ต่างโคตรพ่อโคตรแม่เขาก็อย่างเงี้ยเฮี้ยทุกคนแต่ว่าเราต้องเรียนว่าเขาดีแต่ไอ้เรื่องที่เขาไม่ดีเป็นเรื่องปกติแต่ผมสงสัยว่าทำไมประชาชนเป็นรักกูไม่เข้าใจหรือประชาชนรักเฉพาะคนที่มันเฮี้ยหรือยังไงนี่ก็ยังมาด่าอยู่บนหน้าจอเนี่ยเด่าเป็นควายแดงอยู่นั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจว่าคือลูกเราเนี่ยนะคุณจะมาด่าผมเป็นควายแดงถ้าภูมิพลเขาให้เงินคุณนะผมคุณจะไปสนใจเลยเขาด่าเราไม่ได้ไม่ใช่คือมันยังมีคนประเภทนี้อยู่นะก็มีที่ไม่มีแล้วมีอะไรมันเจอลุงน้ำหลวงมันกระทืบไปเลยนะเนี่ยไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเขามีถ้าไม่มีเราจะพูดกับใครฟังก็พูดเขาฟังตอนนี้กำลังให้วิทยาทานอยู่ก็พูดกันไปที่เขาด่าเพราะเขาฟังมันเป็นความสนุกผมว่าทุกคนนะรักในหลวงนะไม่ใช่ไม่รักนี่ลุงทำตามแนวทางแต่พอถึงจุดหนึ่งไอ้ที่ผมเป็นทุกวันที่สิผมหนาหลวงผมตามที่ในหลวงพูด คุณรักในหลวงคุณอยากให้ในหลวงอยู่ยังไงอ่ะผมไม่อยากคือผมทำตามที่ในหลวงพูดในหลวงบอกว่าถ้าเราเกิดเป็นคนต้องยึดมั่นในคุณธรรมถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วคุณธรรมความดีก็จะสูญสลายไปจากโลกอันนี้ในหลวงพูดจริงๆนะมึงพูดใช่ไหม มึงพูดหรือเปล่าทำไมมึงตายเขาก็ต้องมึงไม่หมายถึงใครทำไมท่านผมก็รักในหลวงนะพูดอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณฟังเพลงความฝันนั้นสูงสุดไหมซึ่งเขาไม่ได้แต่งแต่เขาเอามาเขาแต่งเลยจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดใช่ไหมครับไอ้เขาบอกลุงรักในหลวงจริงหรือเปล่าด้วยครับก็รักที่แต่บังเอิญว่าในหลวงเป็นคนตอแหลควายแดงในหลวงเป็นคนตอแหลในหลวงให้ผมทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ในหลวงบอกว่ามึงอย่าพูดความจริงกูจะจับมึงติดคุกตกลงงานกับกูฮะมึงบอกให้ทำผมถามเวลาคุณรับปริญญานะครับคุณรับกับในหลวงหรือรับกับเสียรับกับประเทศคุณฟังคำสอนแล้วเขาสอนให้คุณทำถูกต้องใช่ไหมมันมีบอกไม่ให้คุณตอแหลมีไหมบัณฑิตทั้งหลายที่พวกท่านมารับวันนี้ทำเสียงให้เหมือนหน่อยครับวันนี้เสียงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่บัณฑิตทั้งหลายก็แคบหน่อยการที่ท่านได้มารับปริญญาในวันนี้ท่านควรจะรู้สำนึกว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์มีเกียรติมีความรู้มีการศึกษาแต่ความรู้นั้นมันต้องอยู่ที่การปฏิบัติท่านต้องยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้าท่านไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณธรรมความดีก็จะสูญสลายไปจากโลกนี้
แต่ข้าพเจ้าขอเตือนว่าห้ามพูดความจริงเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะเฮี้ยยังไงท่านพานิตอำนาจห้ามพูดโดด112ไม่ว่าเปรมไม่พวกเขาจะเฮี้ยยังไงห้ามพูดไม่ว่าเสียจะเฮี้ยยังไงก็ห้ามพูดแล้วกูถามว่ามึงสอนกูทำไมไอ้เฮี้ยมึงจะสอนทำไมมึงก็บอกตรงๆว่าในหลวงถูกที่สุดดีที่สุดดีกว่าเป๊ปซี่มึงพูดไปเลยทำเฮี้ยอะไรก็ได้เขาพูดตรงๆจะสอนก็จะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดกูว่ามึงแก้ไขในสิ่งที่มันถูกมากกว่าเขาเลือกตั้งกันอยู่ดีมึงมาลบยึดอำนาจมันแก้ไขได้จริงถูกตลอดเลยรัฐประหารชิบหายรัฐธรรมนูญดีๆก็ฉีกทิ้งแล้วมึงก็ยอมรับว่ามึงทำล้มเหลวนะแก้ไขได้จริงถูกมึงบอกว่ามึงเป็นคนดีแต่มึงทำให้ประเทศชิบหายมึงเป็นคนดีแต่ไม่มีความสามารถแต่อยากจะเสือกทำมึงเป็นยามที่ดีมึงถึงต้องปล้นบริษัทมันค่อนข้างแปลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะนะเราพูดความจริงอย่าไปติดยึดเลยครับว่าใครเป็นในหลวงไม่เป็นนะครับผมก็รักในหลวงนะลุงผมก็รักในหลวงคือในหลวงเนี่ยท่านดีมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วง10ปีสุดท้ายที่เราคุยกันเมื่อกี้โอ้10ปี12ปีรู้สึกท่านจะเพี้ยนไปนะผมที่ระแวงหวาดระแวงกลัวว่าผมว่าเป็นเหยื่อแห่งความสำเร็จหรือเปล่าขี้ระแวงคนเราเหมือนประธานเหมาที่คุณพูดเหมือนอย่างนี้นะครับแก่ลงแล้วระแวงคนที่ประสบความสำเร็จมากๆแกเป็นเหยื่อแห่งความสำเร็จอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงในหลวงนะเขาเรียกติดดีใครก็เป็นครับพระแก่ๆเป็นติดดีกูบวชมา40ปีอะไรเงี้ยติดดีมันยังไงอ๋อกูสู้มานานกูไปเผารถไฟไม่เกี่ยวคือกูติดคุกมาเยอะหรือว่ากูแฉเจ้ามา40ปีกูจุดยืนมั่นคงอะไรเงี้ยเป็นได้หลงผมว่าในหลวงผมไม่ได้บอกคุณนะเพราะคุณตายผมไม่ได้ถือคุณนะในหลวงนะมึงจะไปไหนก็ไป คือตรงนี้เนี่ยนะบางทีมันติดดีนะเขาสำเร็จคือเขาสามารถล้มในปีดีติดดีติดดีติดดีและเขาชนะมาตลอดนะรบทุกครั้งชนะทุกครั้งเลยรบชนะปีดีรบชนะสลิดชนะถนอมประพาสเป็นเหยื่อแห่งความสำเร็จกฤษฎีวราชนะเก่งศักดิ์ชมานันชนะชาติชายชนะสุจินดาอะไรไอ้หลวงพักดีอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในหลวงคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปพูดถึงคนที่สวรรคตมันไม่ใช่นะครับผมหมายถึงมนุษย์ทั่วไปวันนี้เรามาอาศิรวาทกันครับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จมากๆต้องยอมรับภูมิพลผลสำเร็จมากเลยครับรวยที่สุดในโลกโดยที่ทำควายแดงเขาบอกควายแดงทำกระแดว่าประหยัดนะครับแล้วก็ครองราชนานที่สุดครับรัฐประหารเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีคนรักมากที่สุดฉีดรัฐธรรมนูญบ่อยที่สุดแล้วก็ยังมีคนรักมากที่สุดบอกรักไม่รู้มีเงินเยอะที่สุดคือขอโทษนะครับพระองค์ท่านเนี่ยนะเก่งที่สุดในเรื่องตลบตะแลงกอแหลสารพัดทำชั่วได้ทุกอย่างแต่คนยังยกย่องไงนะข้าราชการที่8ข้านักศึกษาเอาผู้บริหารเนี่ยทำชั่วสารพัดแต่ก็ยังมีคนยอมตายแทนทศพิธราชธรรมไงคืออาชวะซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วทีนี้เนี่ย ปัญหาก็คือว่าไอ้ช่วงที่เปลี่ยนนี่นะครับผมหมายถึงทั่วไปแล้วเป็นปัญหา CEO ทุกประเทศทุกบริษัทเลยนะครับคนที่ประสบความสูงสุดมักจะเป็นเหยื่อความสำเร็จคือจะหลงที่สาย112วัตติดีเนี่ยพระก็เป็นนะบวชนานๆครับไอ้ดักทิ้งมันไปคอมเลยว่าไปนู่นนะคือมันเลอะเทอะคือเสร็จก็ไปเอาทองขอโทษหลวงตาบัวที่มึงตายไปแล้วเนี่ยนะผมถามนะมึงจะบริจาคยังไงว่ามันทั้งประเทศทั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับคงคังนี่มันเยอะมหาศาลมึงเก็บเท่าไหร่ไอ้ถั่วไปแดกหมดขอโทษหลวงตาบัวนะมึงกลับมารู้มึงอย่าเพิ่งอรหันต์นิพพานเลยหายคือมึงสะสมนะไอ้ถั่วไปกินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนเขายกย่องมากคุณยิ่งก็ยิ่งเหลิงยิ่งหลงนะดังนั้นตอนนี้หลายๆคนเป็นห่วงเขาว่าคนที่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นอย่างนี้เขาเลยพยายามสร้างทีมคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะถ้าดูไปนะครับเพราะว่ามาโดยตลอดเนี่ยคุณธนินทร์เจริญก็เป็นเสียเจริญก็เป็นภูมิพลก็ไม่หนีเขาเป็นหลวงตาบัวก็เป็นนักสู้ของเราบางคนก็เป็นนะบอกว่าสู้มา40ปีมันก็เป็นคือมันหลงอะมันติดดีอะครับ
ผมก็คงไม่เป็นมั้งหรือเป็นนิดหน่อยหรือหายแล้วผมก็ไม่รู้อายุอาจจะยังไม่ถึงอาจจะมียาทานะอาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันเป็นเอายาทาหรือยาดมดียากินคือมันมีคนมายอครับคนเราเนี่ยนะยังไอ้เล่าเส้นลูกเล่าปีที่มันอาเต้านะก็จะมีขันทีคอยยอแล้วเหลืองเสียไปเลยครับแล้วปรากฏว่าขันทีมันรับเงินฝากตรงข้ามมาคือก๊กของเล่าปีแพ้เพราะไอ้เล่าเส้นนี่ใช่ไหมเพราะเล่าเส้นเนี่ยเวลาของเบ้งไปลบไปกับเกงอุยลบจะชนะเนี่ยมันก็มีไอ้พวกขันทีฝั่งตรงข้ามไปเอาเงินมายัดเนี่ยพอยัดเสร็จปุ๊บมันก็ไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวของเบ้งมันจะทำกบฏนะมึงระวังเรียกมันลบอยู่กันลงยามีดฟันคอศัตรูมันเรียกขับทันทีภายใน1นาทีมันต้องขับครับมาถึงไม่มีอะไรหรอกพอดีอยากจะชวนท่านไปกินหูฉลามเสียก่อนเพราะความหวาดระแวงเนี่ยหวาดระแวงภูมิพลเนี่ยเสียก่อนเพราะหวาดระแวงทักษิณนะคือทักษิณมันไม่ได้ฉลาดหรอกคือมันฉลาดเรื่องบริหารแต่การปกครองมันไม่ฉลาดทูฮกกษัตริย์ภูมิพลจะตายหาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามึงจะไปฆ่าจะฉลองครองราช60ปีให้ใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วไอ้พวกที่เรียกว่าแขนุ่งจงกระเบนบรรยายสปอกอิงแลนด์สปีกอิงลิชเออสปอกอิงแลนด์สปอกอิงแลนด์กูไม่เข้าใจผมเป็นคนบ้านนอกก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษมันลักษณะที่ผมไม่เข้าใจจงรักภักดีที่สุดแล้วจากก็พบเป็นแขบรรดาที่คุณด่าว่าผมควายแดงนะผมบอกตรงๆนะก็เป็นควายจริงๆครับคือผมไม่เข้าใจว่าในหลวงเนี่ยทักษิณนี่สมมติอันนี้ผมต้องขอโทษคุณทักษิณนะครับคุณก็รักในหลวงจริงๆผมเห็นนะนะโอ้ยเขารักจริงครับจัดงาน60ปีให้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใน29ราชวงศ์จากทั่วโลกอะมันก็ใช่เพราะคนไทยมันถูกสอนมาอย่างนั้นเชิญมาร่วมงานถ้ามันไม่รักก็แปลกถูกสอนแล้วไม่มีใครด่าในหลวงเหมือนผมตอนนี้ไม่มีใช่ไหมมันไม่มีนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือในหลวงเขาทำลายคนที่เขารักผมถามว่าใครทำลายสมัครใช่ไม่ใช่ในหลวง9-0นะสมัครนี่โดนเขาทำอะไรพวกออกโทรทัศน์แม่ง9-0แล้วทุกวันนี้ยิ่งรักรู้ความลับ6ตุลามากเกินไปยิ่งรักก็จะโดนโอ้เหรอรู้สึกว่าญาติสมัครเป็นคนวางข้าวเหนียวมะม่วงให้กิจสิวรากินนะถ้าจำไม่ผิดรวมเพราะมันกดแค่กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วความลับของเจ้า1ตาย2ได้เป็นนายกมี2อย่างผมว่า2ดีกว่าสัญญาธรรมศักดิ์รู้ความลับเรื่องค่ารอ8เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีสุริยจุฬานนท์รู้ความลับเรื่องพฤษภาธมินใครส่งทหารหมวกแดงไปกระทืบประชาชนที่โรงแรมรัตนโกสินทร์โอ้ก็ได้เป็นนายกได้เป็นนายกแล้วผมรู้ความลับนี่ผมไม่เห็นได้เป็น รู้มากเกินไปคุณลุง สงสารก็รู้ไม่ให้เป็นเราจะไม่ให้เป็นอะไรจะไล่ฆ่า ผมว่าไม่เป็นธรรมเลยครับคุณน่าอยู่ตรงกลางผมก็รู้ถ้าไม่เป็นนายก คุณก็ฆ่าทิ้งเนี่ยมันน่าจะมีตรงกลางไหมแต่จริงๆประชาชนเขาบอกว่าในหลวงไม่ได้ทำเปลมันทำนายวิเชียนก็รู้ความลับเรื่อง6ตุลาเลยได้เป็นนายกสมัครตุทรเวชรู้ความลับเรื่อง6ตุลาแต่ว่าไปอยู่ฝ่ายทักษิณเลยตายคือ ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับ ผมไม่เข้าใจจริงภูมิพลกูก็ยังงงว่าทำไมมึงต้องเล่นงานทักษิณทักษิณมันทำอะไรให้มึงเดือดร้อนกูไม่ระแวงไงครับระแวงอะไรกำนันเนี่ยกำนันเปาะเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านมันชักจะซ่าขึ้นมาเนี่ยเปาะก็ต้องเด็ดหัวแต่ภูมิพลนี่นามสกุลอะไรว่ากำนันเปาะนามกุลอะไรคุณปลื้มไอ้ภูมิพลคุณปลื้มฮะกูมึงบ้าป่ะถ้าเป็นอิทธิพลคุณปลื้มไม่เป็นไอ้ภูมิพลคุณปลื้มมึงเป็นกษัตริย์จะไประแวงใครก็จะไปแข่งกับมึงคือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยควรจะไปเกิดในยุคเดียวกับอาดัมกับอีฟอาดัมเพราะว่าอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกเนี่ยไม่มีใครสามารถมาแย่งอำนาจจากอาดัมได้เลยพระเจ้าเนี่ยส่งอาดัมมาเพื่อต่อเชื้อพันธุ์มนุษยชาตินะแล้วก็มีโนอาเอาแพะแกะหมูไก่ขึ้นเรือมาอาดัมเนี่ยไม่ต้องกลัวใครมาแย่งอำนาจเลยนะเพราะว่ามีมนุษย์อยู่คนเดียวอีวาก็เป็นนางงามจักรวาลไม่มีใครแข่งเลยพี่พลจะควรจะไปเกิดในสมัยโน้นคือผมบอกตรงๆนะจะได้ไม่ต้องมาระแวงทักษิณไงผมบอกตรงๆว่านะไม่มีใครเก่งกว่ากูคุณจะเป็นภูมิพลอยู่คนเดียวหรือคุณจะเป็นหรือว่าคุณจะเป็นเสื้อเหลืองเป็นสลิ่มเป็นกปศผมถามว่าคุณเกลียดทักษิณเรื่องอะไรวะผมไม่เข้ามันเกลียดเรื่องอะไร
จริงๆเขาทำอะไรเอ้ยที่คุณพูดพูดคนอยู่ได้ด้วยความเกลียดนะเพราะคนเกลียดทักษิณจริงไหมมันเหมือนซัดดัมฮุสเซนอะเขาถ้าคุณเป็นเขาคุณจะเกลียดทักษิณเรื่องอะไรบ้างก็ฟังมาสามสิบกว่าทั่วโลกเกลียดไหมมันมาแย่งเงินกูซึ่งมันก็ไม่จริงนะมันก็รักษาไม่เกี่ยวโอท็อปมันจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้ออย่าซื้อมันเกี่ยวอะไรกับมึงบริหารเศรษฐกิจได้ดีเกลียดไหมผมบอกตรงๆนะงงคือผมงงจริงๆว่ามึงเกลียดเรื่องอะไรโกงถ้าโกงนะ10ปีมึงจับเขาได้เรื่องนึงไหมขนาดที่รักช่วยชนานติดคุกเลยขนาดพระมีคนมาทำบุญยังหาฟอกเงินเลยใช่ไหมครับคือมึงทำแล้วมันแปลกแล้วถ้ามึงรักกษัตริย์ทำเหี้ยอะไรก็ได้ใช่ไหมยึดสนามบินก็ได้ยึดทำเนียบก็ได้ปิดศูนย์ราชการก็ได้มีกล้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้เพราะเพียงเพราะมึงรักกษัตริย์เหรอที่ด่าเรื่องเหมาเข่งเนี่ยนะผมเบอร์เงินกลางวันเนี่ยผมอ่านในมติชนสุดสัปดาห์เออเขาว่าไงมันเหมากันมาตั้งแต่นู่นแล้วกันยายน2521เก่งตักชมานันน่ะเออใช่ใช่เหมาเข่งกินหมาไปไปข้อไหนกูอาวุธไว้บนแทงน้ำริมสนามฟุตบอลอ๋ออาวุธตั้งจรวดเอ็กเซลเซ่ผมเชื่อนะขนาด30ปีหลังจากนั้นผมไปพูดตามโรงเรียนแล้วพวกคุยทำจริงหรือเปล่าเนี่ยนักศึกษาเอาอาวุธไปไว้บนแทงน้ำไอ้ควายไอ้ไข่ไว้ไอ้นั่นเป็นทาซานมึงไว้ไว้บนแทงน้ำสไปเดอร์แมนเลยพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาก็ยังเชื่อกันอยู่ผมถามว่าทำไมจึงต้องเกลียดทักษิณมันทำอะไรให้คุณผมก็งงจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าที่คุณพูดคุณก็เขาโกงเออเมาเข่งมันไม่ได้มีแค่เฉพาะปีต่อมา21นะและไอ้การเมาเข่งวันเดียว3วันละผ่านรวดผมเพิ่งอ่านเมื่อกลางวันเนี่ยเดือนกันยายนวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้สมศักดิ์เจียมกับธงชัยก็ได้ออกจากคุกตอนนี้แหละผมก็ได้ออกจากป่าทันจะต้องคำสั่งสำนักนายกแล้วก็หลังพฤษภาธมินมันก็เมาแข่งอีกศัตรูทันได้เราทำไม่ได้เออแต่พอทักษิณทำแม่งดังไม่ได้เราเป็นทันวิธีเดียวกับศัตรูไม่ได้พวกที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ด่าทักษิณวอดไว้ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์ที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกันยายน21และพฤษภา35 36เนี่ยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับมันก็เมาแข่งกันตลอดเอ้พวกเมาแข่งทั้งแม่มันเถอะเพื่อนกูงั้นน่ะควายเนี่ยมันประเภทเขาเรียกว่าถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนครับมันอ้างคำเดียวว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องทำถูกของมันทำผิดเป็นปกติแต่เราต้องทำถ้าเราทำนั่นมันผิดถ้ามันทำถูกเว้ยเออใช่อย่างเผานะเอาติดตัวลาเผาป่ะเผาเยอะเผาชัดๆเลยครับที่ราชการเผาเป็นวีรชนเออใช่เป็นวีรชนแต่พุทธภาเผารถเมย์หน่อยเผาเลยเป็นผู้ก่อการร้าย5-2 5-3เนี่ยถ้าเผาแล้วเจ้าได้ประโยชน์คุณเป็นวีรชนถ้าเผาแล้วเจ้าไม่ได้ประโยชน์คุณเป็นผู้ก่อการร้ายมันก็มีแค่นี้แหละประเทศเฮี้ยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับตรงที่ว่าทุกวันนี้นะมันมาเถียงกันแบ่งเป็นพวกทักษิณกับพวกเจ้าเนี่ยครับเหมาเข่งก็เหมากันมาตลอดรู้สึกว่าณวันนี้นะมันก็ยังว่ากันอีกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันเอาอะไรมาวัดนะผมก็ไม่เข้าใจคุณบอกว่าอะไรก็ได้เพราะคุณเกลียดอะไรก็ได้เพื่อกษัตริย์จะต้องถูกเสมอทักษิณจะต้องผิดเสมอโอเคไม่เป็นไรครับมันเป็นรสนิยมมันนะแล้วกติกามอยู่ตรงไหนคุณจะอะไรมาตัดสินคุณบอกว่าพอดีทหารรักในหลวงชนะคุณก็เลยอยู่ข้างนั้นใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่แปลกนะว่าไม่เคารพกติกาครับแล้วก็อยู่ด้วยความเกลียดซัดดัมฮุสเซนอยู่ได้เพราะว่ากล่าวหาว่าอีกฝั่งนึงเป็นพวกอเมริกาครับใช่ไหมถ้าไม่มีอเมริกาซัดดัมก็อยู่ไม่ได้ครับเหมือนเกาหลีเหนือผมว่ามันก็ต้องหาว่าคนที่มันไม่ชอบเป็นฝั่งเกาหลีใต้ใช่ไหม เป็นศัตรูอ่ะเหมือนภูมิพลครับอยู่ได้ก็ต้องหาว่าไม่ใช่ทักษิณใครก็ตามที่มาแข่งด้วยเป็นคนโกงครับพวกเขานี่เป็นคนดีเชียงเดียวผมบอกแล้วว่าภูมิพลเนี่ยต้องไปเกิดในยุคเดียวกับอาดัมไงจะได้ไม่มีใครมาแข่ง
เสียอย่างเดียวครับเป็นคนดีแต่ว่าไม่มีฝีมือผมถามคุณตรงๆนะถ้าจะมีคนโกงเนี่ยผมว่าภูมิพลในโกงที่สุดในโลกฮะก็ประมาณไหนครับไม่รู้ผมว่าเขาโกงที่สุดในโลกนะภาษีเขาก็ไม่เสียครับข้อที่หนึ่งเขาไม่เสียภาษีนะกูจะไปยึดใครเขาไม่เสียภาษีครับครับเนี่ยผมเกือบจะเข้าคุกที่ลำพูนนะไปบอกว่าเขาไม่เสียภาษีจริงๆเขาไม่เสียเพราะว่ากฤษฎีกาเคยตีความว่าสำนักงานสืบสวนทำไมไม่เสียครับเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่เสียเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ของเอกชนครับเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งงงมากเป็นของรัฐใช่ไหมเขาบอกไอ้พวกโง่ไอ้ควายแดงทรัพย์สินของกษัตริย์เป็นของกษัตริย์ไม่ใช่ของส่วนตัวมันก็มีส่วนตัวกับรัฐใช่ไหมมันมีส่วนกษัตริย์ด้วยเว้ยตกลงกษัตริย์นี่เป็นส่วนตัวหรือเป็นรัฐบอกไม่ใช่คือไม่เสียภาษีกันแล้วกันอย่าพูดมากเพราะว่ากูไม่เสียภาษีสมมติว่าเป็นกษัตริย์กษัตริย์ที่ต้องเสียหนักเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นแบบอย่างครับกษัตริย์ไม่เสียแล้วกูจะเสียทำไมในเมื่อกูรักในหลวงจริงไหมเป็นคุกใช่ไหมพี่ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดาบศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามที่ห้ามฟังและห้ามวิจารณ์และผมถามว่า